สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้นะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆเมนูก็มีผัดเห็ดน้ำมันหอยนะคะแล้วก็มีต้มโค้งปลาย่างค่ะนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาทูแบบแห้งนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันเลยจ้านะคะแบบนี้เลยนะคะน่าทานมากเลยใครยังไม่ทานมาทานด้วยกันเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมิวด้วยนะคะมาจ่ามาทานข้าวด้วยกันนะคะกับข้าวบ้านๆทุกวันค่ะนะคะมีอะไรเราก็ทานไปเนาะมาค่ะเพื่อนมาแซ่บด้วยกันเลยค่ะต้มโค้งปลาย่างของเราก็จะใช้ปลาสร้อยนะคะต้มโค้งปลาย่างนี่อร่อยมากๆเพื่อนปลาสร้อยหวานนะคะเอาปลาตัวไม่ใหญ่มากนะคะเอามาย่างนะคะย่างแล้วก็ย่างไม่ต้องไหม้มากนะคะเนี่ยกระดูกกินได้หมดเลยนะคะThank you.
เป็นคนชอบกินน้ำพริกปลาทูแบบแห้งนะคะแบบน้ำไม่เคยชอบกินเท่าไหร่จิ้มกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะมาจ้ามาทานด้วยกันนะคะเพื่อนอร่อยมากบ้านนี้เขาไม่ค่อยกินหมูกันนะคะน้อยครั้งนะคะที่จะกินหมูนอกจากต้มน้ำแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะซื้อกระดูกหมูมาต้มเนี่ยปลาทั้งตัวกินได้หมดเลยต้มโค้งก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเพื่อนๆตีตะไคร้ลงไปใส่ข่านะคะแล้วก็ใบมะกรูดหอมแดงลงไปนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมะขามเปียกเนาะนะคะน้ำปลาโชว์รสนะอยากได้รสชาติไหนก็ปรุงเอาน้ำปลาโชว์รสหรือรสดีก็ได้นะคะเพื่อนๆมะนาวถ้าใครไม่มีน้ำมะขามก็ใช้มะนาวเอานะคะหลักๆต้มโค้งก็ต้องใช้น้ำมะขามเปียกนะเพื่อนๆส่วนเห็ดนี่ก็ง่ายๆค่ะผัดน้ำมันหอยก็จะมีใส่น้ำมันลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เทเห็ดลงไปผัดแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสหอยนางรมนะคะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะก็ไม่ต้องใส่โชว์รสแล้วนะคะไม่ต้องใส่ผงรสดีมก็อร่อยแล้วนะคะส่วนน้ำพริกปลาทูชนิดแห้งก็เครื่องเทศก็เหมือนกันทั่วไปอะค่ะใส่พริกใส่หอมแดงใส่กระเทียมเอามาคั่วแล้วก็ตำนะคะบางคนเขาก็ใส่พริกแห้งนะคะลงไปตำด้วยมันจะได้เผ็ดส่วนปลาก็เอามาย่างก่อนนะคะแต่มิวก็จะใช้หม้ออบลมร้อนย่างเอานะคะง่ายๆ
อร่อยมากเพื่อนย่างปลานะคะถ้าย่างได้ที่หนังมันจะล่อนออกมาเลยนะคะเวลาต้มนะคะต้มแซ่บโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ